สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีเด้อจ้าทุกคนมื้อนี้มาพบกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนตอนนี้ลำไยก็ดีขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะหายแล้วนะคะในส่วนของโควิดนะคะเนาะค่ะแต่ว่าเสียงก็ยังแหบอยู่นิดนึงค่ะทุกคนก็คือยังเป็นหวัดอยู่แต่ว่าก็ยังบ่ได้เศร้าคักนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเชื้อก็คือตัวแล้วก็ขึ้นคิดเดียวแล้วค่ะทุกคนนะคะเกือบตายค่ะทุกคนไข้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเนาะมือที่หนึ่งหอดมือที่สามนะคะกระไข้แห้งนะคะลูกบ่ค่อยขึ้นเลยแล้วก็เสียงแหบนะคะเนาะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะจ้าทุกคนมื้อนี้นะคะลำไยกับผ้ามาเบิ่งสวนพริกนะคะเนาะค่ะกำลังงามๆไหมคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบักพริกหน่วยงามงามค่ะทุกคนกำลังเงินพอดีกินกับแหนมซะทุกคนเริ่มผสมกับแกงเนาะค่ะเนาะแกงไส้น้ำใหม่นะคะเห็นเป็นลูกโดดนะคะทุกคนหน่วยอ่อนๆสีก็เอามาคั่วนะคะเนาะคั่วตำแจ่วกระแซ่บค่ะทุกคนหน่วยอ่อนๆ นะคะเนาะในส่วนผักนะคะส่วนผักปลอดสารพิษของเฮานะคะเนาะนี่ค่ะเพิ่นกำลังเป็นหมากนะคะเนาะกำลังเป็นหน่วยอ่อนๆ นะคะนี่ค่ะหน่วยอ่อนนะคะก็เลยทายมาอัปเดตนะคะเนาะให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันนะคะเนาะลำไยกับบ่ได้อัปเดตหลายมือนะคะเนาะบ่ค่อยได้มาทายนะคะเพราะว่าบ่สบายเนาะแต่ลำไยก็ยังอัปเดตก็คือยังแบบว่าทายแต่ว่าบ่ได้อธิบายบ่ได้เว้านะคะทุกคนลำไยก็คิดฮอดทุกคนนะคะเนาะนี่ค่ะบักพริกงามๆใบเพิ่นก็สีงามๆค่ะทุกคนใบบักพริกก็กินได้ด้วยค่ะใบอ่อนๆมันเนาะค่ะเนาะเฮาก็เอามาใส่ออมนะคะใส่ออมใส่แกงใส่ตุ่มมะม่าก็ได้ค่ะใบบักพริกอ่อนๆก็กินได้นะคะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบักเคอรี่นะคะเนาะบักเคอรี่ก็กำลังเป็นหมากไงกำลังสีสุกเลยค่ะทุกคนบักเคอรี่แบบพันไอ้กับบักเคอรี่สีดานะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้บักเคอรี่หน่อยนะคะเนาะดุกดุกค่ะทุกคนนี่ค่ะดุกมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวตอนพันสุกนะคะเนาะลำไยจะทายให้เบิ่งตอนนี้ก็มาอัปเดตนะคะบักเคอรี่เฮาเนาะค่ะเนาะเป็นหน่วยดุกดุกค่ะทุกคนหน่วยงามน้ำจันนี่บักเคอรี่หน่อยบักเคอรี่ราชินีนะคะเนาะบักเคอรี่หน่อยหน่อยหน่อยแดงๆเฮาล่ะค่ะใส่ตะบองหุ้มก็แซ่บค่ะนี่นี่ก็อันนี้เพิ่นเริ่มสุกแล้วนะคะเนาะแต่เหมือนจะมีแมงมาเจาะเพิ่นนํานะคะทุกคนเป็นแมงเป็นหยังนะคะเนาะเจาะดกดกค่ะเป็นผักปลอดสารพิษเนาะค่ะเนาะเข้าปลูกผักกินเองนะคะทุกคนปลูกก็จะใส่ตำบักหุ่งนะคะใส่ตำบักหุ่งใส่แกงนะคะเนาะใส่ต้มยำสินะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นกำลังสีสุกนะคะนี่นุ่นเพิ่มๆนะคะก็กินได้ล่ะค่ะถ้าน้อยสักหุ่มหืมออกสมสมจักหน่อยนะคะเ
ผิดอุ้ยทุกคนลำไยตกใจเบิดอันนี้แม่ค่ะนอนนะแม่ค่ะนอนแก้วนอนไอ้ผีเสื่อนะแม่ค่ะทุกคนเห็นบ่นี่ตอนแรกลำไยว่าโอ้บอกผิดอีหยังก็นัวใหญ่แท้ว่าซั่นเพิ่นว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเป็นนอนค่ะทุกคนนอนแก้วนะคะเนาะตัวเจ้านวดเพิ่นก็เป็นผีเสื่อล่ะค่ะทุกคนนี่เฮากับบ่ได้ฉีดยาเนาะค่ะเนาะบ่ได้ฉีดอีหยังเพิ่นก็มากินเนาะค่ะเนาะเป็นนอนผีเสื่อนะคะทุกคนอันนี้ส้มจี๊ดนะคะเนาะส้มจี๊ดกระดูกล่ะค่ะส้มจี๊ดนะคะดกๆค่ะทุกคนนะคะเปรี้ยวๆนะคะเนาะนี่ดอกดาวเรืองเป็นสวนเลยค่ะทุกคนชุดแรกเพิ่นน่ะอู้ดอกยางใหญ่มากเลยค่ะที่ลำไยเคยทายเพิ่งนะคะแต่ว่านี่ชุดที่2นะคะเนาะชุดที่2ดอกเพิ่นก็น้อยลงค่ะทุกคนเฮาก็เก็บไปไหว้พระนะคะเนาะเก็บไปไหว้พระยามวันพระวันหยังนะคะเป็นสวนด้วยค่ะทุกคนดอกดาวเรืองงามๆนะคะจ้ะลำไยกับพามาเบิ่งสวนผักนะคะเนาะพามาอัปเดตสวนผักมาถ่ายสวนผักนะคะอัปเดตบรรยากาศนะคะเนาะนี่แหละค่ะแบบว่าเฮาเวลาเฮาบ่สบายบ่หยังเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาเบิ่งผักเบิ่งหญ้าเบิ่งหยังเฮาก็รู้สึกว่าสดใสมีความสุขชีวิตมีสีสันนะคะนี่แบบเบิ่งการเจริญเติบโตนะคะของผักของดอกไม้นะคะเนาะเห็นธรรมชาตินะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์จังซี่นะคะทุกคนเฮาก็ดีขึ้นเฮาก็แข็งแรงเร็วนะคะเนาะนะคะนี่ค่ะสวนบักเขือเฮานะคะเนาะสวนบักเขือแต่บักเขือนี่ก็อันมาเพิ่นก็บ่ทันได้อันนี้ค่ะทุกคนเพิ่นใหญ่บ่ทันเนาะเพิ่นใหญ่ก็ได้ถ่ายเก็บไว้ให้เบิ่งหลายคลิปนึงแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกเดซี่นะคะสีขาวนะคะงามทุกคนงามลำไยมักๆดอกเดซี่สีขาวนี่สวยดีค่ะทุกคนนี่ก็จะมีผีเสื้อนะคะมีผีเสื้อมีแมลงไหมนะคะเนาะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นระบบหมุนเวียนนะคะเนาะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนดอกเดซี่กับดอกผักกวางตุ้งนะคะเนาะผักกวางตุ้งเขาก็เอาไว้เฮ็ดพันธุ์นะคะเนาะนี่ค่ะมีแมงไม้แมงไหลนะคะเนาะเป็นธรรมชาติที่สวยงามเลยค่ะทุกคนเบิ่งไปก็เพลินดีนะคะเนาะเพลินไปเรื่อยๆอะค่ะทุกคนกับดอกไม้ดอกไหลนะคะเนาะชมไม้ชมนกนะคะชมพักนะคะธรรมชาตินะคะจากที่เฮาบ่สบายเฮาก็ดีขึ้นนะคะเนาะสดชื่นขึ้นสินะคะทุกคนได้มาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่นะคะเนาะลำไยกับไข่เนยละล่ะค่ะทุกคน ก็ได้บอกน้ำมูเพิ่นได้นะคะมันยังมาเคยเป็นน้ำมูนะคะเนาะโควิดครั้งนี้นะคะครั้งแรกผ่านมาหลายซีซั่นนะคะเนาะว่าสิรอดนะคะกับบ่รอดนะคะทุกคนนี่ค่ะบักพริกขี้หนูนะคะเนาะพริกขี้หนูส่วนที่เอามาตำน้ำพริกนะคะเนาะอันนี้ผักแพร่วค่ะทุกคนผักแล้วสีสวยนะคะเนาะเพิ่นก็เริ่มแก่แล้วนะคะ
อันนี้บักเขือนะคะเดี๋ยวให้เพิ่นใหญ่จักหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวสิมาเก็บบักเขือให้เบิ่งนะคะเนาะตอนนี้เพิ่นก็ยังใหญ่บ่ทันนะคะใหญ่บ่ทันนะคะค่ะเป็นปลาบักเขือนะคะอันนี้เป็นใบยี่หร่านะคะใบยี่หร่าเริ่มแก่แล้วค่ะอายเพิ่นก็ดีดไปลาเลยเด้อค่ะนี่ดีดไปทำกับเขาเพิ่นเริ่มแก่นะคะเนาะนี่แหละค่ะทุกคนส่วนบักเขือส่วนผักนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบชะม่วงนะคะนะทุกคนงามเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เอามาฝากไว้สำหรับนี่เนาะค่ะเนาะลำไยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี่เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ